ณะการโรคติดต่อของเรานะครับก็ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องของสถานที่ของไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เสี่ยงแรกนะครับผมจะขอให้ทางในการปฏิบัติความจริงแถลงในเรื่องของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อชาวเชียงใหม่และพี่น้องสื่อมวลชนครับเป็นที่ทราบดีนะครับว่าทางธนาคารสินท่านผู้บริหารกรมสามิตมีความห่วงใยพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้โควิดโดยในวันที่5แต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีการนำเอาแอลกอฮอล์แปลงสภาพนะถ้าเกณฑ์หนึ่งแบบพบกับยกเว้นรายใหม่นะครับซึ่งคนงานทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยเราจะต้องตามสอบไม่ได้นะครับกินแล้วกินแล้วเป็นอันตรายครับเป็นแอลกอฮอล์แปลงสภาพที่เขาเติมสารที่กินไม่ได้นะครับสะอาดอย่างเดียวเดี๋ยวถามคุณหมอเลยเงี้ยมั้งเงี้ยมั้งเพิ่มสีเพิ่มสีรอวุ้ยสแกนกันด้วยครับก็ผมใช้เมื่อวานผมก็ได้ประสานงานกับทางฝ่ายตำรวจนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ท้องถิ่นนะครับว่าให้ร่วมกันตรวจตรานะครับร้านสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการให้ดำเนินการปิดอย่างเคร่งครัดนะครับเราก็จะมีการออกตรวจสอบเรื่อยๆพอท่านถามมาในเรื่องของร้านหมูกระทะร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเราก็ได้ประสานโดยมีท่านคำสั่งของท่านกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดแล้วนะครับว่าให้มีมาตรการทางมาตรการในการใช้บริการอย่างไรนะครับเช่นท่านจะต้องมีโต๊ะห่างท่านจะต้องมีจำกัดจำนวนเข้านะครับจำนวนของคนที่จะต้องเข้าไปซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเดี๋ยวทางอำเภอนะครับทางท่านที่ควบคุมโรคติดต่อของอำเภอแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในระดับอำเภอก็คงจะต้องประสานงานไปกับร้านอาหารต่างๆในการให้การปฏิบัติตามมาตรการก็ล่าสุดเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเป็นกลุ่มในครอบครัวลายล่าสุดเป็นกลุ่มใหม่วงใหม่เป็นวงใหม่เหรอครับแต่เป็นมาจากที่อื่นคือไม่เกี่ยวกับนักมวยที่จบครับนักมวยถ้าเบื้องต้นนะครับว่าถ้าจะมีต่อจากนักมวยนี่จะเป็นถ่ายรูปชั้นหลังจะเป็นชั้นซีกันเกี่ยวนะแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีได้ไปมาจากที่อื่นที่หมายถึงว่าเขาไม่ได้ไปที่มาจากต่างประเทศครับเป็นชายหรือเป็นหญิงฮะเป็นหญิง2คนชายนะครับชายอยู่คนอ๋อก็แสดงว่ารวมอยู่ในกลุ่มที่พบใหม่เนี่ยก็คือเป็น3ดวงนะครับเขาเดินทางกลับจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นการครับเพราะฉะนั้นการลดอีกคนนึงสัมผัสกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าวงของเซียนมวยเนี่ยเราคุมพอจะคุมได้แล้วเหลือแต่ชั้นที่2ชั้นที่3ที่เราเฝ้าระวังอาการอยู่รายใหม่นี้เขาอยู่ในไอ้โลคอลการันตีไอ้หรืออยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ตอนที่อ๋อคือตัวเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วทีนี้เราจะต้องออกไปสอบตามที่เขาให้ข้อมูลเราจะต้องออกไปสอบดูครอบครัวอะไรต่างๆหากลุ่มเสี่ยงสูงเขาเนี่ยเข้ามานะครับโรงพยาบาลด้วยครับก็น่าจะวันสองวันนี้แหละเพราะว่าผลเลือดมันจะออกกับประมาณนั้นทีนี้เพราะนั้นการsocial distancing เนี่ยถึงมีความจำเป็นนะครับการที่มาพบหมอวันแรกเนี่ยถึงมีความจำเป็นถ้าเกิดว่าเขาไม่มีออกไปที่นู้นที่นี่ทำ social distancing ได้ดีเนี่ยเวลาสืบไปปุ๊บเนี่ยกลุ่มเสี่ยงสูงอาจจะมีแค่คนในครอบครัวไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำsocial distancing ไม่ดีนะฮะเขาก็พอสืบไปปุ๊บก็ไปร้านนู้นร้านนี้อย่างที่เราว่าไว้หรือไปทำกิจกรรมที่นู้นที่นี่อันนี้มันจะทำให้มีคลัสเตอร์ที่ของเขาเนี่ยเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งไม่ดี